เอ๊ยยังไงคู่รักต่างวัยเสิร์ฟหวานแคปชั่นชวนคิดมีข่าวดีหรือเปล่าแต่งงานใช้ชีวิตคู่สามีภรรยากันมาเกือบจะ3ปีแล้วสำหรับคู่รักต่างวัยโดมปกรณ์ลำและภรรยาคนสวยเมทอสุขขาวหลังจุงมือสละโสดไปเมื่อวันที่10สิงหาคม62ที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงไร้ข่าวดีเรื่องลูกเหมือนกับคู่อื่นๆเขาแถมไปไหนก็ถูกถามอยู่ตลอดแต่ล่าสุดเอ๊ยยังไงเอ่ยเมื่องานนี้หนุ่มโดมได้หย่อนภาพคู่แนบชิดภรรยาคนสวยพร้อมแคปชั่นชวนคิดว่า Daddy and Wifey หลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าหรือจะมีข่าวดีหรือเปล่าพร้อมคอมเมนต์ถามและส่งคำร่วมยินดีกันอย่างมากมายมีข่าวดีหรือเปล่าคะเนี่ยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ายินดีด้วยนะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่า Congratulationคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ามีข่าวดีแน่นอนเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ายังไงคะแดดดี้ข่าวดีใช่ไหมยินดีล่วงหน้าก่อนเลยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.comขอบคุณค่ะ